นั่งไล่ชื่อเพลงกันและใครที่ยัง move on จากคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะคะนี่คือ LOVE ค่ะก่อนนั้น Get Like Me นะคะเจ้าชู้อยากบอกว่ารักและเริ่มต้นกับวาดไว้สำหรับ Bogie Lion 5 โมงเย็นอีก 24 นาทีนะคะคุณผู้ฟังบางคนส่งข้อความมาบอกว่าพี่อ้อมคะถ้าพี่จะออกท่าออกทางขนาดนี้พี่เปิดไมค์แล้วเล่าเลยไหมคะคืออ้อมก็คุยกับอ้านแล้วอ้อมก็ทำท่าประกอบให้อ้านดูว่าในสิ่งที่อ้อมเจอมาเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อจะให้ถามว่าเฮ้ยเวลาเราคุยกันอ่ะเราจะตอบกันอย่างจริงจังและจริงใจว่าถ้าอันนี้พี่อ้อมไม่ถูกก็คือพี่อ้อมไม่ถูกถ้าอันนี้มันมีกรณีที่อันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่พี่อ้อมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้ก็ละไว้คือบางครั้งอะค่ะคุณผู้ฟังกาลเทศะมันเป็นเรื่องสำคัญเอาเลยแค่ว่ากาลก็พอและหลายๆครั้งบางกรณีบางครั้งความตั้งใจที่จะทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่งแต่พอมันผิดกาลเนี่ยพออีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบสนองอย่างที่ต้องการกลายเป็นว่าไอ้คนไม่สนองเนี่ยผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ไม่ได้สนองสงสัยอ่ะผิดและไม่โทษตัวเองไม่มองแบบไม่ใช่ต้องโทษแต่ไม่มองตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกกาละสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงที่สักที่หนึ่งที่แบบยืนอยู่บนที่สูงอย่างเงี้ยแล้วต้องโน้มตัวแล้วมันเวลาที่มันกระทันหันแบบเล็กๆมีเวลาเหลือช่องน้อยนิดเดียวแล้วจะยื้อกันเหมือนเล่นแบบเล่นกันแบบอีกุ๊กกิ๊กน่ารักเอาซ้ายหรือเอาขวาดีบางทีมันไม่ใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยกาละมันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งคนเราก็มีนะสมมติเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรพลาดไปนิดนึงผิดกาละไปหน่อยแต่เราก็กลับไปรู้สึกแย่ว่าฉันทำแบบนี้เขาจะรู้สึกแย่กับฉันไหมจริงๆเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราทำอาจจะไม่ถูกเวลาหรือถูกที่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือคำขอโทษค่ะแต่คำขอโทษนั้นต้องมาจากใจจริงและพยายามเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกไม่งั้นคำขอโทษของคุณก็จะไม่มีความหมายคำขอโทษจะมีความหมายต่อเมื่อเราพูดจากความรู้สึกที่แท้จริงและพยายามที่จะแก้พฤติกรรมนี้ไม่ให้เกิดซ้ำหรือในขณะที่บางคนก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดหรืออะไรเลยแต่รู้สึกโทษแต่คนอื่นถามว่ามีไหมมีอ้อมเคยเป็นสิ่งเหล่านี้ครบทุกอย่างอ้อมว่าอ่านก็เคยเป็นคุณผู้ฟังก็เคยเป็นการชี้นิ้วโทษคนอื่นที่ไม่ตอบสนองให้ได้ดังใจเราเป็นสิ่งที่ง่ายเสมอนะคะคุณผู้ฟังแต่สำหรับบางคนเขาก็ไม่เป็นเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็กลับมาที่ตัวเองก่อนแต่การกลับมาที่ตัวเองอย่างที่บอกเนี่ยมันมีหลายแบบกลับแล้วจนตัวเองซึมโทษตัวเองหรือว่ากลับแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วเดินหน้าต่อยังไงอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วนี่ก็นั่งดูข่าวไปเมาส์กันไปแล้วก็ดูข่าวญาติไม่เชื่อปู่อาละเมิดหลานเพราะมันมีข่าวว่าปู่กับอาละเมิดหลานคือตอนนี้ถ้ามันยกตัวอย่างข่าวแบบนี้คุณฟังเราจะเห็นข่าวแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะมันเยอะแล้วมันเกิดขึ้นง่ายแต่เชื่อไหมคะสิ่งใดๆเหล่านี้มันมีมานานมากแล้วเพียงแต่เมื่อก่อนเวลาที่เกิดขึ้นเล่าให้คนฟังคนจะไม่ค่อยเชื่อแล้วก็จะคิดแต่ว่าเป็นไปได้เหรอบ้าพ่อที่ไหนจะทำอะไรลูกปู่ที่ไหนจะทำอะไรหลานก็ที่นี่แหละคือคนเราพอมันหักห้ามตัวเองไม่ได้อะมันก็ทำแต่เมื่อก่อนคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้และคนที่เล่าว่าเป็นผู้ถูกกระทำกับต้องเป็นคนที่เจ็บอยู่เพราะคนอื่นที่เกี่ยวข้องจะบอกให้เงียบไว้อย่าพูดไปไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักคนเดินมาบอกอะไรเราแบบนี้เขาร้องขอความช่วยเหลือถ้ายังช่วยอะไรไม่ได้ฟังและถ้าเราทำอะไรไม่ได้มันมีหน่วยงานอื่นเราก็อาจจะโทรไปให้เขามาช่วยเพื่อที่จะติดตามและดูว่ามันเป็นอะไรยังไงมันทำอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าแผลที่เกิดขึ้นในใจอะค่ะคุณผู้ฟังบางทีมันไม่ใช่แค่แผลที่เราโดนคนอื่นกระทำมันก็หนึ่งแผลแล้วนะแต่การที่เราพูดแล้วคนที่เราไว้ใจไม่เชื่ออันนี้เจ็บอันนี้มันก็จะทำให้ความไว้ใจซึ่งกันและกันในอนาคตของเขากับใครสักคนหนึ่งมันเกิดขึ้นยากมากนะคะก็ลองดูค่ะอ่านข่าวหลายข่าวรวมไปถึงกลับไปวนอยู่ข่าวพายุอีกเพราะว่ารายการเรื่องเล่าเขาก็บอกว่ารองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์ความเคลื่อนไหวพายุโซนร้อนโนรูว่าณขณะนี้ศูนย์กลางอยู่ที่แขวงสารวันประเทศลาวความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า65ก็เมื่อกี้ก็จะเป็นโซนร้อนใช่ไหมใช่ป่ะก็ระยะห่างจากเขมราชนะคะที่อุบลอยู่ประมาณ50กิโลเมตรน่าจะเข้าไทยตอน6โมงเย็นเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะพอพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเราก็กลับมาที่เรื่องของเราเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังตอนทุกเย็นเราจะย้ำกันเรื่องของ
ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าคุณต้องการเงินก้อนพร้อมใช้เอาให้บ้านของคุณเป็นตัวช่วยค่ะใครที่มีปัญหาทางการเงินอยากให้เงินสดอยากได้เงินสดตรงเนี้ยเอาไว้จับจ่ายใช้สอยเอาไว้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ได้คุณอาจจะกำลังคิดอยากจะลงทุนประกอบธุรกิจแต่ไม่มีทุนหรือว่าเอาไปใช้กับการอุปโภคบริโภคใดๆเหล่านี้ธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้สิ่งที่พูดถึงก็คืออาจจะเป็นคอนโดที่ดินหรือว่าบ้านด้วยผ่อนต่ำนะคะเพียงแสนละ399บาทต่อเดือนในวงเล็บ6เดือนแรกดอกเบี้ย 3% ต่อปีในวงเล็บ MRR 3.245% ต่อปี6เดือนแรกเหมือนกันนะคะวงเงินกู้สูงสุดไปถึงจุดที่10ล้านบาทค่ะแล้วคุณสามารถผ่อนสบายได้นานถึง30ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรในยุคของที่วันนี้เพิ่งประกาศดอกเบี้ยเองของประเทศไทยประกาศดอกเบี้ยเป็น 1% ทุกอย่างก็ขยับกันไปคุณผู้ฟังของอเมริกาเองก็บอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายไปไม่ทันรายได้แล้วจ้ะใต้โต๊ะทำงาน